ขณะที่อาจารย์ปิยบุตรแสงกนกุลนะครับจากอนาคตใหม่ก็มีการอภิปรายนายกรัฐมนตรีเช่นกันนะครับบอกว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยเคยนำถวายสัตว์มาแล้วด้วยกันถึง 6-5 ครั้งด้วยกันนะครับแล้วก็ทุกครั้งที่ผ่านๆมานะครับก็อ่านจากบัตรแข็งที่สำนักนายกเตรียมเอาไว้แต่ว่าทำไม16กรกฎาคมมีการถวายสัตว์ปฏิญาณไม่ครบถ้วนแล้วก็จะเกิดผลตามมาในอนาคตต่อนายกรัฐมนตรีว่าไม่ต้องกลายครบหรือเปล่านะแล้วคุณอาจารย์ปิยบุตรก็ให้ความเห็นส่วนตัวนะคะ อย่างที่เราได้คุยกันนะว่าอาการเนี้ยของพลเอกประยุทธ์เนี่ยเป็นโรคไม่แยแสรัฐธรรมนูญเป็นโรคไม่รับผิดชอบขาดความเป็นผู้นำแล้วที่เขาพีคกันมากอ่ะของ อาจารย์ปิยบุตรก็คือการยกเอาหนังสือของอาจารย์วิษณุคุณวิษณุเครืองามมานะคะหลังม่านการเมืองซึ่งรายการเราเคยเอามาอ่านแล้วครั้งหนึ่งนะคะบอกว่าเคยเขียนรายละเอียดขั้นตอนการถวายสัตว์ที่ถูกต้องเอาไว้เหตุใดจึงเกิดเหตุการณ์เช่นนี้กับครม.ชุดนี้ครับลองฟังเสียงจากปิยบุตรดูครับรัฐธรรมนูญการถวายสัตว์ปฏิญาณไม่ครบถ้วนเนี่ยนะครับมันเป็นส่วนหนึ่งในอาการของโรคที่ผมอนุญาตให้ชื่อว่าโรคไม่แยแสรัฐธรรมนูญท่านประธานครับการที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาในฐานะรัฐมนตรีกล่าวถวายสัตย์ปฏิญาณไม่ครบถ้วนตามที่รัฐธรรมนูญกำหนดมันสะท้อนถึงอะไรมันคืออาการของโรคที่แสดงออกมาให้สาธารณชนให้ประชาชนเห็นว่านายกรัฐมนตรีไม่ให้ความสำคัญกับรัฐธรรมนูญนายกรัฐมนตรีไม่แยแสรัฐธรรมนูญการที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาในฐานะรัฐมนตรีนั้นกล่าวไม่ครบจึงเป็นธรรมดาอยู่เองครับที่จะทำให้พี่น้องประชาชนผู้เป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยเคลือบแคลงสงสัยว่าถ้าแบบนี้นายกรัฐมนตรีกล่าวถ้อยคำถวายสัตย์ไม่ครบขาดคำว่าทั้งจะรักษาไว้และปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญทุกประการเนี่ยนะครับขาดไปเนี่ยเอ๊ะแบบนี้แสดงให้เห็นว่าท่านจะเข้ารับหน้าที่และใช้อำนาจของท่านโดยไม่รักษาไว้และไม่ปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยใช่หรือไม่นะครับนี่คือสิ่งที่ประชาชนผู้ทรงอำนาจมีสิทธิ์เครือบแคลงสงสัย ผมคิดว่าทั้งหมดเนี่ยนะครับมันเป็นส่วนหนึ่งของพฤติกรรมของตัวท่านรัฐมนตรีที่ไม่เห็นความสำคัญของรัฐธรรมนูญท่านไม่ได้ยึดมั่นรัฐธรรมนูญท่านไม่ได้มองว่ารัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดจริงท่านมองรัฐธรรมนูญเป็นแต่เพียงเครื่องมือในการปกครองตามระบอบของท่านหากเรื่องไรก็ตามที่ท่านอ้างรัฐธรรมนูญและท่านได้ประโยชน์ท่านอ้างถ้าอ้างรัฐธรรมนูญแล้วท่านไม่ได้ประโยชน์ถ้ารัฐธรรมนูญมาจำกัดอำนาจท่านมาตีกรอบท่านมีคนมาสงสัยว่าท่านทำผิดรัฐธรรมนูญท่านไม่อ้างอาจารย์ปิยบุตรถามต่อนะครับว่าถ้าทำไมนายกรัฐมนตรีไม่ได้อ่านคำที่สำนักนายกเตรียมท่านอ่านจากกระดาษแข็งที่เตรียมมาเองและสองอันนี้น่าสนใจเหมือนกันนะบอกว่าหากมีรัฐมนตรีคนใดคนหนึ่งลาออกต้องนำรัฐมนตรีคนใหม่เข้าเฝ้านายกจะกล่าวนำด้วยข้อความอย่างไรก็แปลว่าจะต้องถ้ากล่าวแบบเดิมก็แปลว่ายอมรับถ้ากล่าวแบบใหม่ที่ถูกต้องตามรัฐธรรมนูญจริงก็แปลว่าต้องยอมรับว่าเคยแล้วกล่าวผิดหรือเปล่าแต่ว่าทั้งหมดนี้มันก็สะท้อนความกระทำตามอำเภอใจทีนี้ถ้ากระทำตามอำเภอใจอ่ะแปลว่าพลเอกประยุทธ์มีอำนาจเทียบเท่ากับรัฐธรรมนูญหรอรัฐธรรมนูญไม่ใช่กฎหมายสูงสุดหรอพลเอกประยุทธ์อ่ะเป็นกฎหมายสูงสุดเท่ากับกฎหมายรัฐธรรมนูญหรอเพราะว่าพลเอกประยุทธ์สามารถกำหนดความสัมพันธ์ของรัฐกับประชาชนได้ด้วยตัวเองถูกไหมก็ตอนถวายสัตว์รอบแรกพูดอย่างนี้ตอนถวายสัตว์รอบที่สองจะพูดอย่างนี้ถวายสัตว์ถ้ามีรัฐมนตรีคนใหม่เข้ามาจะอาจจะกลับไปพูดอีกแบบหนึ่งหรือพูดน้อยกว่าเดิมหรือพูดมากกว่าเดิมก็แปลว่าพลเอกประยุทธ์ก็เป็นตัวรัฐธรรมนูญเองไหมอาจารย์พิษในฐานะนักรัฐศาสตร์สถาปนาตัวเองเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐด้วยตัวเองนักคิดในสำนักแบบไทยๆแบบนี้คงไม่สนใจอะไรมากกว่า นะครับก็คือคุณประยุทธ์หลังจากทุกอย่างที่เราได้ฟังมาวันนี้ นะครับทั้งทุกเรื่อง เรื่องอื่นๆด้วยเนี่ยนะครับคุณประยุทธ์อยู่เหนือการตรวจสอบใช่ซึ่งนั่นคือคำอธิบายที่เราเห็นได้ง่ายๆเลยจากไม่อยู่ในการรวมกันเพราะฉะนั้นสิ่งที่อาจารย์ปิยบุตรพูดถึงก็คือไม่แยแสรัฐมนูญก็คือไม่ได้แคร์นะเพราะว่าตัวเองสามารถจะพูดเลยก็ได้ไม่คืออยู่เหนือการตรวจสอบเขาก็จะบอกว่าก็นี่ไงสภาก็กำลังตรวจสอบอยู่ไงคือตรวจสอบได้แต่การตรวจสอบนั้นไม่ส่งผลอะไรเพราะพลเอกประยุทธ์กำลังสถาปนาตัวเองเป็นกฎหมายสูงสุดเทียบเท่ารัฐมนูญอยู่แล้วแล้วก็ไม่ได้ตอบอะไรทั้งสิ้นอย่างที่คนอยากรู้ว่าทำไมคุณพูดคือวันนี้หมดไป9 ชั่วโมงยังไม่มีใครรู้เลยนะครับว่าทำไมพูดไม่ครบ
แล้วอาจารย์ปิยบุตรก็ถามต่อด้วยว่าถามความเห็นนายกรัฐมนตรีและนายวิษณุหากนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีกล่าวถวายสัตย์ไม่ครบถ้วนมีความเห็นอย่างไรทำได้หรือไม่4ถามนายวิษณุในฐานะที่เข้าร่วมการถวายสัตย์ปฏิญาณหลายครั้งเคยเห็นนายกรัฐมนตรีคนใดทำแบบพลเอกประยุทธ์หรือไม่คือทีนี้มีของอาจารย์ปิยบุตรอีกย่อหน้านึงนะครับก่อนที่จะมาพูดคุยกันผมก็อันตันใจเหมือนกันนะฮะต้องพยายามเรสเทรนตัวเองมาว่าเราจะอยู่ในช่องดาวเทียมแล้วเนี่ยนะทีนี้อาจารย์พิบูลก็เสนอแนะอย่างนี้ก่อนที่เราจะมาคุยกันเรื่องนี้นะครับก็คือในช่วงท้ายอาจารย์พิบูลบอกว่านายกรัฐมนตรีนำกล่าวถวายสัตย์ปฏิญาณไม่ครบโดยไม่แสดงความรับผิดชอบใดๆพร้อมขอเรียกร้องให้นายวิษณุเนี่ยนะครับกลับมาเป็นคนเดิมนะครับยุติการให้ความเห็นช่วยเหลือทางกฎหมายแก่พลเอกประยุทธ์ให้ออกจากเรือแป๊ะออกมาอยู่ในความยุติธรรมนะครับอาจารย์พิบูลบอกว่าผมไม่ต้องการให้ทั้งพลเอกประยุทธ์คนเก่าและพลเอกประยุทธ์คนใหม่เนี่ยไม่ต้องการแล้วไม่ต้องการแล้วนะครับไม่ต้องการให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นนายกรัฐมนตรีต่อไปเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อการถวายสัตย์ปฏิญาณไม่ครบถ้วนขอเรียกร้องให้พลเอกประยุทธ์ลาออกจากตำแหน่ง